ชาวบ้านแม่กำปองอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพักที่เปิดบริการในรูปแบบโฮมสเตย์เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวที่จองเต็มไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมขณะที่ร้านขายอาหารก็มียอดขายเพิ่มในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนี้แต่ยังกังวลว่าหากผ่านพ้นช่วงนี้ไปอาจจะกลับมาซบเซาเหมือนปีที่ผ่านมาจึงฝากความหวังไว้กับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลมันก็เต็มกันทั้งหมู่บ้านนะคะใช่นอกหมู่บ้านก็เต็มหมดเลยเป็นหยุดยาวด้วยเนาะค่ะแต่ว่าถ้าหลังปีใหม่แล้วก็วันธรรมดาก็เงียบอยู่เหมือนกันใช่แต่ก็ได้สุกเสาอะไรเงี้ยค่ะแต่ช่วงหน้าหนาวนี่ก็คือยาวอยู่ค่ะใช่ยอดจองจนถึงสิ้นเดือนเลยใช่ค่ะเนื่องจากเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ป่าเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวจึงมีการตั้งกฎของชุมชนขึ้นมาดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไปเพื่อไว้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวมากขึ้นที่นี่ครับเขามีกฎชุมชนครับเขามีการวางระเบียบกันนะครับดูแลกันเป็นกฎชุมชนนะครับก็ทำให้พื้นที่อย่างเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ต้องเป็นพื้นที่ต้นแบบนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ป่าไม้ทรัพยากรนะครับพื้นที่เนี่ยยังดูดีอยู่เนื่องจากการดำเนินการด้วยกฎชุมชนนะครับที่นี่มีความเข้มแข็งครับอุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ระบุว่านโยบายฟรีวีซ่าไทยจีนที่จะเริ่มวันที่1มีนาคมนี้น่าจะส่งผลดีทำให้มีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มมากขึ้นแต่มีข้อกังวลคือกรณีอินฟลูเอนเซอร์ของจีนทำคลิปเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในไทยซึ่งเป็นการทำลายชื่อเสียงและภาพลักษณ์รัฐบาลควรเร่งเจรจาแก้ปัญหาและสร้างความเชื่อมั่นกลับมาสำคัญที่สุดเนี่ยต้องรีบเข้าไปคุยต้องรีบไปเจรจาต้องรีบไปรับรองความปลอดภัยและต้องรีบประชาสัมพันธ์ว่าของเรามีสิ่งที่ดีแล้วก็มาเที่ยวบ้านเราปลอดภัยจริงๆไอ้ตัวการท่องเที่ยวที่แพ็กเกจที่ดีๆเราก็ยังเก็บไว้เพื่อที่ตอบสนองนักเที่ยวจีนผมว่าในอนาคตเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่ยังกลับมาได้อยู่แต่วันนี้เราต้องรีบทำงานหนักและต้องมีความซินเซียจริงใจจริงๆให้เขารับรองความปลอดภัยจริงๆครับช่วงวันหยุดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มียอดจองห้องพักถึงร้อยละ90ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยภาคธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่จึงตั้งความหวังไว้กับมาตรการฟรีวีซ่าว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวมีทิศทางที่ดีขึ้นสมกรานต์เครือบุญไทย PBS รายงาน